นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่แล้วฮะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีสิ่งแรกที่ทำหลังจากลงเครื่องนะฮะก็คือต้องไปหาของอร่อยกินฮะไปข้าวเปียกหมูตุ๋นนะอร่อยหมูมีรสชาติอ่ะคล้ายๆหมูพะโล้ข้าวต้มแห้งอร่อยครับหมูก็อร่อยคนละแบบไม่ได้หวานแบบนั้นอร่อยคล้ายๆข้าวหมูกรอบอะไรเงี้ยน้ำจิ้มก็คล้ายๆนะขนมปังเยือนเขาทานเนยใช่ไหมแต่ว่ามีแบบใช่เป็นเจมกับหมูยองมันมีกับชาไทยมันออกจะหวานหวานอ่ะเหมือนแบบกินเป็นขนมปังกินเล่นได้นะเจี๊ยบเย็นเหรอหวานเจี๊ยบกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะฮะที่นี่จะมีจุดให้สักการะอยู่3จุดนะจุดแรกคือพระพุทธโพธองฮะจุดที่2คือองค์พระหลักเมืองนะฮะไหว้ด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปชมที่ด้านบนได้ฮะในอดีตนะฮะตอนที่สร้างศาลหลักเมืองนะได้มีการอัญเชิญดวงพระวิญญาณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีมาสถิตไว้ที่นี่ด้วยนะฮะแล้วก็จุดที่3นะฮะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณตราประจำจังหวัดของอุดรนะฮะก็เป็นท้าวเวสสุวรรณด้วยนะพระพิฆเนศนาคปรกหนึ่งเดียวในโลกเลยนะตั้งอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นผลงานของศิษย์เก่าอาชีวะนะฮะองค์จริงสวยงามมากฮะแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะเพลงจะเท่อะไรขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือซินเฮงฮะเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกับบะหมี่แห้งมานะทีเด็ดอยู่ที่นี่เลยบะหมี่แห้งอร่อยมากอากาศร้อนๆนะฮะขอกินไอติมเย็นๆหน่อยนะร้านนี้เป็นไอติมโฮมเมดนะฮะแล้วก็ด้านในรูปที่เห็นเนี่ยเจ้าของเขาวาดเองหมดเลยนะมันจะแกงเลยเฮ้ยเหมือนในรูปเลยเวลาเข้าชมช่วงเช้านะฮะ9โมงถึง11โมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมงถึง3โมงครึ่งนะฮะมีพักเที่ยงนะตอนนี้เราอยู่ที่ข้างในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรนะฮะเมื่อกี้เราแลกบัตรประชาชนนะแล้วก็จะได้เป็นการ์ดอันนี้นะฮะแล้วก็เดินเข้ามาในตัวพิพิธภัณฑ์นะฮะการ์ดเนี้ยใช้แตะแบบนี้ได้ด้วยนะให้เขาเล่นวิดีโอให้เราดูถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่อาคารราชินูทิศนะฮะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยนะอาคารที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็บูรณะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้นะฮะก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ที่นี่นะฮะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของอุดรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ
แผ่นดินอีสานกำเนิดขึ้นเมื่อราว400กว่าล้านปีก่อนเลยนะแวะมาเช็คอินที่โรงแรมกันแป๊บหนึ่งนะคะที่นี่เขาบอกว่าเป็นอีสานสไตล์โฮเทลนะก็ตกแต่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นอนสบายฮะเช็คอินเรียบร้อยนะคะก็ออกไปเติมความหวานกันหน่อยฮะอร่อยอ่ะบลูเบอร์รี่ก็แบบสดนะดีอ่ะดีอันนี้เค้กมะพร้าวดีเชื่อว่าอร่อยหอมมีเนื้อด้วยดูดิกลิ่นหอมแล้วก็แป้งก็เบาๆอ่ะเยี่ยมพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งคือบ้านเมืองคาเฟ่แนะนำแนะนำอร่อยดีแบบเบาๆที่นี่เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะใช้ในการประมงการเกษตรแล้วก็ผลิตน้ำประปานะคะตอนเย็นๆก็จะมีผู้คนมาออกกำลังกายนั่งชิลชมพระอาทิตย์ตกดินก็บรรยากาศดีนะคะฮะอะไรนะอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยเหรออรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ฮะวันนี้เราทานอาหารกันที่โรงแรมนะแล้วก็จะออกเดินทางไปยังวัดศรีดารามนะฮะมีคนในพื้นที่แนะนำเรามานะใช้เวลาประมาณ50นาทีจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายมาถึงที่วัดศรีดารามแล้วนะฮะมีคุณน้าใจดีนะเดินนำพาเราไปไหว้ตามจุดต่างๆของวัดนะฮะที่นี่มีพญานาค9เสียนขนาดใหญ่นะฮะเลื้อยพาดผ่านน้ำสร้างขึ้นโดยผู้ที่มีจิตศรัทธาในพ่อปู่ศรีสุทโธเดินมาถึงถ้ำที่อยู่ใต้ท้องของพญานาคนะฮะด้านในก็จะมีพระอุปคุฎให้กราบไหว้แล้วก็มีสมบัตินะฮะของพญานาคนะถ้าใครขอพรแล้วสำเร็จเนี่ยก็ให้นำเพชรนิลจินดามาถวายนะฮะเดินมาด้านข้างนะฮะก็จะเป็นรูปหลวงปู่ดู่วัดสะแกแล้วก็เดินไปตามทางที่ร่มรื่นของวัดนะฮะเพื่อไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าศรีดาจันนะฮะแล้วก็ยังมีย่าตะเคียนนะฮะปู่ฤาษีแล้วก็พญานาคองค์ดำฮะอ
ออกจากวัดศรีดารามนะคะก็มุ่งหน้าไปยังคำชะโนดนะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะมาถึงที่คำชะโนดนะคะก็จะมีคนคอยหาที่จอดรถให้เรานะคะก็อุดหนุนลอตเตอรี่เป็นการขอบคุณได้ฮะแล้วก็ต้องมารับบัตรคิวแบบนี้นะคะแล้วก็เดินไปตามทางเลยจะมีป้ายบอกชัดเจนฮะก่อนเข้าด้านในเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะคำชะโนดนะคะเป็นเกาะลอยน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า20ไร่นะคะด้านในก็จะเป็นป่าต้นชะโนดนะมีต้นชะโนดเยอะมากเลยฮะบรรยากาศร่มรื่นนะคะเย็นสบายเข้ามาถึงที่ด้านในนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำสวดเพื่อสักการะนะคะเป็นรอบนะนี่คือเส้นทางเดินตรงต้นมะเดื่อยักษ์ก็มีทางให้เดินไปเรื่อยๆเลยเดินไกลเหมือนกันนะเขียวๆป่ามีลมพัดอ้าวถึงแล้วนี่ก็เป็นน้ำให้ตักเก็บกลับบ้านใช่มีอุปกรณ์ให้ตักอยู่นะครับกระบวยกับกรวยจุดสุดท้ายก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะแล้วก็เดินก็จะเหมือนเดินเป็นวงกลมมาถึงจุดแรกที่เราเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆกับคำชะโนดนะฮะก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่นะฮะลักษณะพิเศษคือมีสังวาลเป็นนาคนะสร้างจากเงินทำบุญของผู้คนเพียงคนละ9บาทแล้วก็มีบ้านแฝดที่เป็นไม้เก่าอายุกว่า50ปีนะฮะด้านในก็มีงานศิลปะให้เราได้เดินดูด้วยอีสานบ้านเฮาฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มสเตย์อีสานแบบย้อนยุคนะเข้าฟรีนะฮะด้านหน้าก็จะมีร่มมีชุดให้เช่านะเผื่อว่าใครอยากจะเปลี่ยนให้เข้ากับบรรยากาศที่นี่นะฮะโกโก้เดินเข้ามาก็เจอกับคอกม้าก่อนเลยนะฮะแล้วก็นี่เจ้าโกโก้ม้าใจดีนะจับได้ฮะมีแปลงพืชผักนะฮะแล้วก็บ้านไม้แบบโบราณให้เราได้ดูกันนะฮะทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานในสมัยก่อนนะฮะที่นี่นะคะก็จะเหมือนเป็นฟาร์มนะก็มีต้นไม้มีบ้านไม้เก่าให้ดูนะคะแล้วก็มีให้ขี่ม้านั่งเกวียนคนละ100บาทนะที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือเป็นบ้านพักสามารถมาพักได้นะคะถ้าใครชอบฟิลแบบอยู่ฟาร์มอยู่ทุ่งมีวัวจูงควายแล้วก็ตอนนี้ร้อนนิดนึงอร่อยไหมฮะของอุดร
ที่วัดนี้มีโบสถ์ที่สวยงามมากเลยนะคะตกแต่งด้วยกระจกนะเวลาแดดสะท้อนเนี่ยก็จะส่องแสงระยิบระยับแบบนี้นะคะพญานาคทั้ง4ตระกูลอยู่รอบโบสถ์ด้านในโบสถ์ก็สวยงามมากฮะสงบร่มเย็นเป็นอีกวัดหนึ่งที่ถ้ามาอุดรอยากให้แวะมานะคะหอปู่โคตรตั้งอยู่ด้านข้างกับโบสถ์เลยนะคะอยู่คู่กับวัดสะมณีมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเลยนะเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนะคะกลับมาที่ในตัวเมืองอุดรกันต่อนะคะขอพาไปทานมื้อค่ำกันหน่อยยอดก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมนะคะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะวันนี้เราสั่งเป็นบะหมี่แห้งยำนะหน้าตาดีมากฮะมาถึงเช้าวันที่3ของทริปนี้เป็นวันสุดท้ายที่อุดรแล้วนะฮะอันนี้เป็นขนมจากคาเฟ่ในโรงแรมนะฮะน่าทานมากเลยเช้านี้นะฮะเราจะไปกันที่พิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีนะใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์นะแล้วก็สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนฮะก่อนเข้าด้านในเนี่ยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าใครแต่งตัวมาไม่มิดชิดนะเขาก็จะมีผ้าแล้วก็กางเกงให้ยืมนะฮะด้านหน้านะฮะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีนะที่แสดงประวัติของหลวงตาพระมหาบัวนะฮะใช้เวลาในการชมเนี่ย80นาทีต่อรอบนะแล้วก็มี6รอบต่อวันนะฮะเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอกับพระวิหารสีขาวนะคะเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับศิลปะล้านช้างนะด้านในวิหารเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงตามหาบัวด้วยนะคะถัดมาจากพระวิหารนะคะก็จะเป็นพระเจดีย์ธาตุทรงระฆังแปดเหลี่ยมนะด้านในก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระอรหันต์ธาตุแล้วก็อัฐิธาตุของหลวงตามหาบัวนะคะแต่ว่าวันนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะมาถึงทางออกนะคะด้านหน้าก็จะมีหนังสือธรรมะแจกฟรีด้วยนะคะสำหรับสายบุญใครที่ชอบอ่านก็รับไปได้เลยนะฮะได้หนังสือสวดมนต์มานะครับกลับจากพิพิธภัณฑ์นะฮะก็ไปที่ร้านไม้บ้านนะเป็นคาเฟ่สไตล์ไม้นะฮะโอ้น่าเอาอ่ะมาถึงแล้วนะคะไม้บ้านนะเดินเข้ามาก็เจอกับงานไม้ก่อนเลยนะคะตรงนี้เขาก็ขายด้วยนะคะชอบชิ้นไหนก็ซื้อกลับบ้านได้เลยเดินเข้าไปด้านในนะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มฮะจริงๆเราตั้งใจมาทานข้าวนะแต่ว่าวันนี้เขามีอยู่ไม่กี่เมนูนะคะก็เลยทานเป็นขนมไปก่อนนะด้านในก็บรรยากาศดีนะคะร่มรื่นเหมือนอยู่สวนหลังบ้านฮะขนมปังอะไรนะโรเล่หรอไม่โรเล่ไม่รู้ที่ไหนดีขนมปังกับกรอบนี่เหมือนแบบปังเย็นอ่ะน่าอร่อยมาอุดรทั้งทีนะคะก็ต้องไม่พลาดอาหารอีสานนะมาร้านส้มตำกันหน่อยนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ในยูดีทาวน์นะมันเข้มข้นอ่ะมันอร่อย
นี่ขนาดเผ็ดน้อยนะก็ยังมีความเผ็ดอยู่โอเคอร่อยลองจานตัวเองอร่อยทุกเมนูเลยนะคะทานกันหมดเกลี้ยงเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดถ้ามาอุดรฮะได้เวลากลับแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะกลับไปอีกแน่นอนนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณครับ